เปิดสเปคทีมพิธาขวัญใจพรรคส้มที่ต้องรู้มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงก็เรียกได้ว่ากระแสการเมืองในตอนนี้นะคะกำลังร้อนแรงขึ้นทุกทีนะคะที่ใกล้เลือกตั้งครั้งใหญ่ในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งซีซั่นของการเมืองนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นแคนดิเดตนายกที่กำลังมาแรงมากในยุคนี้นะคะกับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่สาวๆเนี่ยต่างตะโกนใส่ว่าส้มรักพ่อแถมพ่อก็มักหยอดกับว่าพ่อก็รักส้มงานนี้นะคะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยเขียนใบสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวมโนกันทั่วหน้าอย่างล่าสุดนะคะทีมพิธาเนี่ยก็ได้มีการไปออกในรายการถ้าหนูรักที่จะรักประหลาดใน EP ที่102ซึ่งก็มีพิธีกรสาวสวยอย่างก้อยเนตตี้ดีมซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการนะคะทีมพิธาก็ได้มีการเปิดเผยสถานะหัวใจของตัวเองว่าตนเองนั้นโสดมานานแล้วและถ้าถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมซึ่งทีมพิธาก็ได้มีการตอบว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนตอนนี้ลูกอยู่ในช่วงติดพ่อโสดมานานจนลืมสเปคของตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้แล้วก็รับลูกของส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามซึ่งนี่นะคะก็เป็นการเฉลยแล้วว่าสเปคของทีมพิธานั้นไม่ตายตัวไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเพราะรักก็คือรักขอแค่รับเวลาการทำงานแล้วรับลูกได้ส่วนตัวของคุณทีมพิธานะคะก็เป็นคนโรแมนติกพอสมควรนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทั้งสามสาวก็ได้มีการถามว่ามีแฟนเป็นทีมพิธาดียังไงมีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงนะคะและทางทีมพิธาเองนะคะก็ได้มาตอบทุกเรื่องนะคะรู้สึกยังต้องการความรักหรือโสดไปทั้งชีวิตนะคะนอกจากจะเผยข้อดีที่มีแฟนเป็นนักการเมืองแล้วเจ้าตัวบอกเลยหนีเที่ยวไม่ได้ทุกคนรู้หมดอีกอันเลยก็คือมีคนตรวจสอบทั่วประเทศเอาเงินไปเก็บหนีที่อื่นไม่ได้ต้องให้แฟนหมดเพราะว่าปปช.ตรวจได้ทั้งยังลั่นว่าถึงแม้เวลาจะไม่ค่อยมีเที่ยวไม่ได้จอชู้ไม่ได้ยิ่งพักก้าวไกลยิ่งมีคนตรวจสอบมากและถ้าถามว่ามีแฟนเป็นทีมวิทาดียังไงเจ้าตัวก็แอบเขินท้องก็บอกว่าต้องกลับไปขอพี่พิมพ์ก่อนว่ามีแฟนได้หรือยังซึ่งตอนนี้ทีมพิทาเองก็ยังเจอคำถามทุกวันว่ารู้สึกยังต้องการความรักหรือรู้สึกว่าโสดไปตลอดชีวิตและทางทีมพิธานะคะก็ได้มีการเฉลยบอกว่าตอนนี้ก็คือมีความสุขดีทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แบบเงาๆแบบสิงโตนำโชคมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดจากที่มีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมีครอบครัวมาโดยตลอดเราจะเหงาหรือไม่นั้นถึงเวลาชีวิตของคนเราก็จะปรับไปเรื่อยๆเหมือนโยนบอลหลายๆลูกไปพร้อมกันทั้งชีวิตการงานการเงินครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ความรักอะไรอย่างนี้ต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ปล่อยให้แล้วตกไม่แตกเช่นเพื่อนฝูงสุขภาพบางช่วงมันก็ไม่ได้ฟิตขนาดเดิมถ้ามันมีเวลามันก็กลับมาได้ที่ทิ้งไม่ได้ก็คืองานกับลูกสิ่งที่โฟกัสก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้ปิดส่วนเรื่องของความรักนั้นต้องให้ธรรมชาติจัดสรรให้มาหาเองถึงเวลาจะมาก็มาแต่ช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีเวลานั่นเองและนี่นะคะก็เป็นการเปิดเผยความรักว่ามีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะก็มียอดวิวถึงล้านวิวแล้วงานนี้สาวๆก็คงต้องไปต่อคิวรอแล้วล่ะค่ะก็ต้องมาติดตามต่อแล้วล่ะค่ะว่าใครจะได้ไปคนครอบครองสถานะหัวใจของทีมพิธานะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลคนนี้